หลวงปู่คำกนิ่งจุลมณีตอนที่6ชมนรกก่อนกลับเมื่อออกมาจากศาลาพันห้องแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะกลับถ้ำคูหาสวรรค์บนโลกมนุษย์เลยก็เป็นการกลับมือเปล่าควรจะเที่ยวดูชมเมืองนรกให้เป็นกำไรหูกำไรตาประดับสติปัญญาเสียหน่อยก็ดีเมืองนรกนี้มันมีอะไรบ้างคิดแล้วก็เดินไปพวกจ่ายมพบาลทั้งหลายก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้นิมนต์เลยนิมนต์เลยพระคุณเจ้าอยากดูชมอะไรนิมนต์ตามสบายหลวงปู่คำคนิ่งเล่าว่าพวกจ่ายมพบาลนี้ก็เหมือนเสมียนทำงานในที่ว่าการอำเภอหรือศาลากลางรวมทั้งเป็นผู้คุมนักโทษในเรือนจำด้วยทำนองนั่นแหละพวกเขามีจำนวนมากทำงานกันว้าวุ่นไม่ได้หยุดหย่อนเดินไปก็เห็นที่คุมขังชั่วคราวเรียงรายสุดสายตาห้องคุมขังเป็นเหล็กก็รู้ว่าที่นี่เป็นที่คุมขังชั่วคราวรอการตัดสินยังไม่ใช่นรกขุมสำคัญสำคัญกัมกาเมเดินไปห้องห้องหนึ่งมีนักโทษชายหญิง2คนชายหนุ่มและหญิงสาวผู้นี้แก้ผ้าเปลือยโดยตลอดยืนเหยียบอยู่บนเหล็กแหลมแดงๆเผาไฟเสียบทะลุฝ่าเท้าอ้าปากกว้างมีเหล็กเผาไฟแดงเสียบตรึงไว้ในลักษณะคล้ายเอาปากคาบไว้เบื้องบนศีรษะมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงเสียบตรึงกลางกระบอกไว้รอบๆข้างมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงทิ่มแทงร่างกายใบหน้าของหนุ่มสาวทั้งสองบิดเบี้ยวในตาเหลือกถนนส่งเสียงร้องคุนคางอ้อแอบอกถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสสากรรจ์สุดประมาณกระดิกติงตัวไม่ได้เพราะเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆตรึงร่างกายไว้แน่นทุกด้านจะขาดใจตายก็มีตายเพราะการลงโทษในเมืองนรกไม่มีตายจะมีแค่วิสัญญีภาพไปชั่ววูบเดียวแล้วก็ฟื้นขึ้นมารับการทรมานอีกต่อไปหรือร่างกายแหลกสลายไปด้วยอานุภาพของไฟในลกแต่ชั่วพริบตาต่อมาก็จะเกิดร่างใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อรับการทรมานต่อไปซ้ำซับซากซากนับพันนับหมื่นปีหลวงปู่คำคนิ่งได้ถามจ่ายมพบาลดูว่าหนุ่มสาวทั้งสองนี้ทำผิดสถานใดจึงต้องมารับโทษหนักหนาสาหดในเมืองนรกเช่นนี้จ่ายมพบาลกล่าวตอบให้ทราบว่าหนุ่มสาวทั้งสองนี้สมัยยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้ฝ่ายหญิงชอบนอกใจผัวคบชู้สู่ชายไม่เลือกไม่นับถือศาสนาใดๆไม่เชื่อถือในศีลธรรมคุณงามความดีใดๆมีความเชื่ออยู่แต่ว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเพื่อสืบพันธุ์ประเวณีและเพื่อนอนเท่านั้นอย่างอื่นไม่สำคัญชาตินี้ต้องหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวตายแล้วก็หมดกันไม่มีชาติหน้าไม่ต้องใช้เวรใช้กรรมใดๆหญิงสาวผู้นี้เป็นมะเร็งในมดลูกตายเมื่ออายุ40ปีเมื่อตายแล้วก็มาที่ศาลาพันห้องนี้เพื่อรอการพิพากษาตัดสินจากยมบาลขั้นสุดท้ายแต่ก่อนตัดสินต้องจองจำทรมานแบบนี้ไว้ก่อนฝ่ายชายหนุ่มเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้ตลบตะแลงปลิ้นป้อนนักเลงเล่านักเลงผู้หญิงหลอกลวงผ้าพรหมจารีผู้หญิงและปลิ้นป้อนเอาทรัพย์เป็นคนไม่มีศีลธรรมไม่นับถือศาสนาใดๆถือคติว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อขับถ่ายเพื่อเสพกามารมณ์และเพื่อนอนตายแล้วก็สูญไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ก่อกรรมใดไว้ไม่ต้องใช้หนี้กรรมเมื่อถูกสามีของหญิงคนหนึ่งแทงตายจึงมาที่ศาลาพันห้องนี้เพื่อรอการพิพากษาตัดสินขั้นสุดท้ายจากพญายมบาลหลวงปู่คำคนิ่งได้ฟังแล้วก็บังเกิดสลดสังเวชโธ่เอ๋ยกรรมของสัตว์หนอเพราะความโง่ความหลงผิดความจองหองยิงทนงอวดดื้อถือดีแท้ๆของมนุษย์เมื่อตายแล้ว
จึงต้องมารับกรรมเช่นนี้ขนาดยังอยู่ในระหว่างรอการตัดสินก็ถูกจองจำหนักหนาสาหัสถึงเพียงนี้ไม่ทราบว่าหากได้รับการตัดสินจากยมบาลแล้วจะได้รับโทษทันสถานหนักสักเพียงไหนหลวงปู่คำกนิ่งจึงถามจ่ายมบาลว่าอยากจะสนทนากับหนุ่มสาวทั้งสองที่ถูกจองจำลงโทษนี้จะได้ไหมจ่ายมบาลตอบว่าสำหรับพระคุณเจ้าแล้วอนุญาตให้ซักถามได้เมื่อจ่ายมบาลกล่าวอนุญาตแล้วทันใดครึ่งจองจำเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆเหล่านั้นก็หลุดออกจากร่างหนุ่มสาวทั้งสองหายวับไปหนุ่มสาวทั้งสองร่างสั่นเทาๆเหมือนลูกนกตกน้ำสะอึกสะอื้นน้ำตาไหลพากอาบหน้าพากันสุดกายลงกราบเท้าหลวงปู่คำกนิ่งอย่างสำนึกในพระคุณที่ช่วยให้หลุดจากเครื่องจองจำทรมานอันทารุณหฤโหดหลวงพ่อเจ้าขาช่วยดิฉันด้วยหญิงสาวร้องวิงวอนเสียงสั่นระริกสะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารหลวงปู่คำกนิ่งถามว่าสีกาจะให้อาตมาภาพช่วยอย่างไรหญิงสาวฟูมฟายน้ำตากล่าวว่าดิฉันยังมีลูกที่จะต้องเลี้ยงดูอายุยังน้อยอยากกลับไปเกิดในโลกมนุษย์อีกหลวงพ่อได้โปรดช่วยให้ดิฉันกลับเข้าร่างเดิมที่ยังไม่ได้เผาด้วยเถิดเจ้าค่ะสีกาตายแล้วยังจำชาติที่แล้วสมัยเป็นมนุษย์ได้ดีอยู่หรือยังจำได้ดีทุกอย่างเหมือนนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นจำตัวเองได้จำลูกได้จำญาติพี่น้องมิตรสหายได้หมดแต่พูดจากับพวกเขาไม่ได้เวลาจะไปไหนต้องมีผู้คุมคอยควบคุมตัวไปก่อนที่ยังไม่ตายนั้นดิฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสูญแท้ที่จริงตายแล้วเรายังมีชีวิตอยู่แต่เป็นอีกชีวิตหนึ่งคือร่างวิญญาณยังจำความเดิมได้ทุกอย่างอาตมาภาพอยากจะช่วยแต่เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของท่านพญายมบาลอาตมาภาพจะช่วยสีกาได้อย่างเดียวคือเมื่อกลับเมืองมนุษย์แล้วจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลมาให้หลวงปู่คำกนิ่งกล่าวฉันเมตตาหญิงสาวรู้สึกผิดหวังที่ไม่อาจกลับเข้าไปร่างเดิมในโลกมนุษย์ได้อีกส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญโศกเศร้าหน้าสังเวชหลวงปู่จึงเอ่ยถามชายหนุ่มบ้างว่าโยมจะให้อาตมาภาพช่วยอะไรได้บ้างร่างวิญญาณของชายหนุ่มผู้ถูกแทงตายเพราะเป็นชู้กับเมียผู้อื่นคานเข้ามากราบลงบนหลังเท้าหลวงปู่คำกนิ่งแล้วร้องไห้ค่ำควรว่ากับผมผิดไปแล้วพระคุณเจ้ากว่าจะรู้สึกตัวว่าเป็นคนชั่วช้าก่อกรรมทำเวรกับคนอื่นไม่มากก็มารู้เอาเมื่อตายแล้วกระผมไม่ขออะไรมากขอให้พระคุณเจ้าช่วยแผ่บุญกุศลมาให้กับผมบ้างเพื่อที่กับผมจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในยามทุกข์ได้อาตมาจะแผ่ส่วนกุศลมาให้จากนั้นหลวงปู่ก็ออกเดินต่อไปจ่ายมบาลอธิบายให้ฟังว่าในกรงเหล็กที่เป็นแถวแนวยาวเหยียดนี้คุมขังพวกนักโทษที่รอการตัดสินทั้งนั้นบ้างก็เคยฆ่าพ่อตีแม่บ้างก็ปล้นฆ่าลักขโมยหลอกลวงปิ้นป้อนต้มชาวบ้านฉุดคร่าอนาจารบ้างที่เป็นหญิงสาวก็เกี้ยวพาราสีพระสงฆ์องค์เจ้าหลอกลวงพระสงฆ์องค์เจ้าให้สึกหาลาเพศมาเป็นผัวแห่งตนและที่ทำให้พระต้องปราชิกก็มีบ้างก็แย่งผัวเขาวางยาพิษเมียหลวงคดีในโทษต่างๆนับไม่ถ้วนเพราะมนุษย์ชายหญิงทุกวันนี้พากันไม่เชื่อในบุญในบาปทำการทุกสิ่งทุกอย่างตามอำเภอใจไม่มียับยั้งคำนึงถึงศีลธรรมอันดีงามคนเหล่านี้เมื่อตายแล้วจึงต้องพากันหลั่งไหลมาสู่ศาลาพันห้องแน่นขนาดทุกวันหมู่สัตว์ร้องทุกข์หลวงปู่คำกนิ่งออกเดินดูชมต่อไปรู้สึกว่าเดินตัวเบาหวิวเท้าไม่แตะพื้นเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วเบาและนุ่มนวลสบายอย่างยิ่งมาถึงที่แห่งหนึ่งได้ยินเสียงหมู่สัตว์
ื้ออึงระงมเซ็งแซ่ไปหมดเสียงเป็ดไก่สุนัขควายวัวหมูม้าช้างพวกสัตว์เหล่านี้กำลังส่งเสียงร่ำร้องเป็นภาษามนุษย์กล่าวโทษโจทย์ฟ้องร้องต่อยมพบาลว่าพวกมนุษย์ทำร้ายและทรมานพวกมันอย่างไรบ้างมีช้างสารเชือกหนึ่งยืนแก่งหัวอันใหญ่โตไปมามันร้องทุกข์เป็นภาษามนุษย์ว่ามนุษย์ใจดำอำมหิตมากเอาตะขอเหล็กสับหัวมันจนเลือดไหลได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสนอกจากนั้นมนุษย์ยังเอาปอกใส่ขามันทำให้เดินไม่สะดวกแล้วยังเอาบ้านเมืองขึ้นไปปลูกใส่หลังมันหมายถึงเอากูบใส่หลังช้างมันเรียกร้องให้จ่ายมพบาลไปเอาตัวมนุษย์คนนั้นมาลงโทษให้จงได้หลวงปู่คำกนิ่งได้ฟังแล้วก็สลดใจเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นแฟ้นว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงจิตวิญญาณเป็นธาตุเดิมแท้ส่วนร่างมนุษย์ร่างสัตว์ต่างๆนั้นเป็นเพียงพาหนะหรือหุ่นสรีระยนต์สำหรับให้จิตวิญญาณเข้าสิงสู่ในแต่ละภพชาติเท่านั้นเช่นชาติก่อนเกิดเป็นช้างชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามอำนาจบุญกรรมนำแต่งเมื่อเรามารู้ความจริงเสียแล้วเช่นนี้ก็ควรจะนำความรู้นี้กลับไปเที่ยวบอกกล่าวสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายให้รู้ความจริงจะได้เลิกบีบเบียนกดขี่ข่มเหงทำทารุณสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเช่นวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ช้างม้าเป็นต้นนางงามนางแบบหลวงปู่คำกนิ่งเดินเที่ยวชมเมืองนรกต่อไปเห็นสถานที่แห่งหนึ่งสว่างสวยรุ่งเรืองดุจแสงฟ้าแลบอยู่แปลกปราบเป็นยกพื้นเวทีกว้างคล้ายสะพานทอดยาวโค้งลงไปในสระน้ำอันกว้างใหญ่สระน้ำนั้นลุกไหม้เปลวไฟแดงฉานโชติช่วงน่าสะพึงกลัวก็รู้ว่าเป็นขุมนรกบนสะพานนั้นมีหญิงสาวรูปร่างอรชรสวยงามจำนวนมากพากันเดินออกมาจากเวทีมีม่านผืนใหญ่มหึมาหญิงสาวเหล่านั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามเดินหนุยนาฏลงจากเวทีทอดแขนทอดขามาตามสะพานจายมพบาลอธิบายว่ามนุษย์ผู้หญิงเหล่านี้เป็นพวกนางงามนางแบบกำลังเดินโชว์ร่างกายและเสื้อผ้าหลวงปู่คำกนิ่งยืนงุนงงประหลาดใจยิ่งนางงามนางแบบเสื้อผ้าอภรรย์อันสวยงามฉูดฉาดสะดุดตาเหล่านั้นเดินเรียงรายตามกันออกไปยืนอยู่กลางสะพานแล้วเยื้องกายเปื้อนเสื้อผ้าออกก่อนเหลือแต่ร่างเปลือยเปล่าล่อนจ้อนอุจจาดในตาแต่ละนางร่างสวยงามด้วยสัดส่วนปานนางฟ้าจากนั้นก็มีนกอินทรีตัวใหญ่บินมาจากไหนไม่รู้ในตานกอินทรีแดงฉานพวยพุ่งออกมาเป็นเปลวไฟมันบินมาตรงหน้าหญิงสาวแต่ละนางที่ยืนเปลือยกายอยู่แล้วใช้จงอยปากอันกลมกิบจิกเข้าที่หน้าผากหญิงสาวกระชากทีเดียวหนังศีรษะและเส้นผมก็ลอกออกมาตั้งแต่ศีรษะจนเท้ากลายเป็นหนังทั้งแผ่นหญิงสาวนางนั้นส่งเสียงหวีดร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดเมื่อนกอินทรีจิกลอกเอาหนังออกไปก็เหลือแต่ร่างที่แดงฉานไปด้วยเลือดหน้าขยะแขยงชวนขนพองสยองก้าวจะมองหาความงามเมื่อตะกี้ไม่พบเลยนกอินทรีได้จิกกินในตาทั้งสองข้างก่อนแล้วจึงจิกเอาเนื้อแดงๆออกมาเผยให้เห็นอวัยวะภายในคือตับไตไส้พุงหน้าขยะแขยงไม่สวยไม่งามจากนั้นนกอินทรีจิกกินตับไตไส้พุงจนหมดสิ้นเหลือแต่ร่างโครงกระดูกจะหาความสวยงามไม่ได้เลยกลายเป็นร่างโครงกระดูกยืนสั่นสะท้านอยู่ฝ่ายหญิงสาวคนอื่นๆเห็นเช่นนั้นก็มีความหวาดกลัวอย่างสุดขีดพากันกระโดดหนีลงไปในสระนรกที่เป็นเปลวไฟลุกโชติช่วงแดงฉานนั้น
ก็ถูกเปลวไฟนรกลุกเผาไหม้ส่งเสียงร้องกรีดแหลมระเบงเซ็งแซ่ด้วยความเจ็บปวดแต่แล้วก็มีเหล็กคล้ายหอกเผาไฟแดงๆแทงทะลุร่างหญิงสาวเหล่านั้นส่งขึ้นมาจากขุมไฟนรกร่างที่ไหม้เหลือแต่กระดูกขาวโพลนก็กลับกลายเป็นร่างหญิงสาวสวยงามเหมือนเดิมมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่เหมือนเดิมทุกอย่างต่อจากนั้นก็ถูกทุกอินทรีย์โผบินเข้าจิกกระชากเสื้อผ้าออกเหลือแต่กายเปื่อยล่อนจ้อนแล้วจิกหนังลอกออกทั้งแผ่นจิกกินเนื้อกินตับไตไส้พุงเหมือนที่กระทำกับหญิงสาวคนแรกส่วนหญิงสาวคนอื่นๆมีความหวาดกลัวส่งเสียงหวีดร้องวุ่นวายระเบงเซ็งแซ่นั้นจะวิ่งหนีไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะมีหอกเผาไฟแดงแทงขึ้นมาจากขุมนรกเพลิงจี้สกัดหน้าหลังไว้รอบข้างไปหมดหลวงปู่คำกนิ่งสลดสังเวชเป็นที่ยิ่งไม่ทราบว่าหญิงสาวเหล่านั้นมีความผิดสถานใดถึงต้องมาถูกกระทำลงโทษอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตถึงป่านนี้จายมพบาลร่วงรู้วารกิจได้ตอบว่าหญิงสาวเหล่านี้สมัยเป็นมนุษย์ชอบประพฤติตนทางอนาจารคืออวดร่างกายของตนเบื่อร่างต่อสาธารณะและหลงไหลลุ่มหลงในเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องตกแต่งประดับอย่างไม่ลืมหูลืมตาสามารถกระทำชั่วได้ในทุกสิ่งเพื่อแสวงหาเงินมาซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ประดับตัวเองอวดคนอื่นเป็นผู้หญิงประเภทฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่รู้จักศาสนาคำสั่งสอนของศาสดาองค์ใดไม่เชื่อในคุณธรรมความดีใดๆไม่ละอายแก่ใจเชื่อแต่ว่าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวต้องแสวงหาความสุขสนุกสนานให้เต็มที่กินถ่ายเสพกามและนอนเท่านั้นอย่างอื่นไม่คิดชาติหน้าไม่มีบาปบุญไม่มีนรกไม่มีดังนั้นเมื่อหญิงสาวเหล่านี้ตายแล้วจึงต้องมาเสวยกรรมอยู่ในนรกเช่นนี้